คอหวยแห่ส่องเลขน้องเมนยูเด็กยอดกตัญญูอาการดีขึ้นตามลำดับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหลายท่านคงจำน้องเมนยูนะคะเด็กชายอายุ9ขวบนะคะที่พิการตาข้างซ้ายบอดนะคะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของพี่ชายไปตลาดเพื่อซื้อกับข้าวให้แม่นะคะแต่รถเกิดอุบัติเหตุชนท้ายรถเก๋งนะคะจนน้องแขนขาดนะคะเมื่อวันที่2ตุลาคม2563ที่ผ่านมานะคะต่อมาได้ส่งตัวน้องแมนยูมารักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะคะแล้วก็มีผู้ใจดีนะคะร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือน้องแมนยูเข้ามามากกว่า4ล้านบาทเศษนะคะส่วนอาการล่าสุดนะคะของน้องแมนยูนะคะจากการรักษานานเกือบเดือนแล้วนะคะหมออนุญาตให้น้องแมนยูนะคะออกจากโรงพยาบาลได้ภายในสิ้นเดือนนี้นะคะเพื่อไปพักฟื้นที่บ้านนะคะอาการของน้องแมนยูภาพรวมดีขึ้นเป็นลำดับนะคะแขนซ้ายที่ต่อสำเร็จนะคะขณะนี้หมอได้นำหนังกำพร้าที่หน้าต้นขามาแปะแผลให้สวยนะคะมีการต่อเส้นเอ็นเป็นบางเส้นแล้วนะคะเหลือเส้นเลือดนะคะและทำสัญญกรรมสกรีนการ์ดนะคะโดยน้องแมนยูสามารถยกแขนซ้ายที่ต่อได้ด้วยตนเองแล้วนะคะและรับรู้ความรู้สึกได้ยิ้มแป้นรับแขกที่มาเยือนนะคะโดยล่าสุดนะคะนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรนะคะได้นำกระเช้าดอกไม้มอบให้เพื่อเป็นกำลังใจพร้อมซื้อของเล่นและโดนัทให้น้องแมนยูด้วยนะคะโดยน้องแมนยูบอกว่ามีผู้ว่าราชการมาเยี่ยมนำกระเช้าดอกไม้มาฝากและถามอาการน้องแมนยูเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อาการน้องบอกว่าตอนนี้น้องอาการดีขึ้นมากแล้วนะคะพร้อมยิ้มหวานชู2นิ้วนะคะขณะเดียวกันนะคะคอหวยไม่พลาดส่องเลขเด็ดเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องแมนยูหลังจากงวดที่แล้วนะคะคนใกล้ชิดน้องแมนยูถูกหวยกันทั่วหน้าเลยนะคะทั้งเลขหน้า189ทะเบียนรถจักรยานยนต์ของน้องแมนยูนะคะเลข3ตัวท้ายเงินบริจาคช่วยเหลือน้องแมนยูนะคะคือ045และ980นะคะรวมไปถึงรถยนต์ของคนที่โพสต์เรื่องราวของน้องแมนยูนะคะแล้วก็รถเก๋งคู่กรณีนะคะเลขท้ายนะคะคือ052นะคะซึ่งคนใกล้ชิดของน้องแมนยูเขาซื้อขึ้นซื้อลงนะคะคือ051แล้วก็053นะคะพากันรวยกันทั่วหน้าเลยนะคะดังนั้นนะคะจึงไม่แปลกนะคะงวดนี้มีคนไปถามน้องกันเยอะเลยนะคะเพราะว่างวดที่แล้วนี่ถูกหวยกันตรึมนะคะงวดนี้ก็เลยมีคนไปถามน้องนะคะแต่น้องบอกไม่ได้ใบหวยนะคะผมชอบเลข6น้องว่าอย่างนั้นนะคะน้องแมนยูเขาบอกว่าเขาชอบเลข6นะคะพร้อมชู2นิ้วยิ้มแป้นเลยนะคะนี้เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเรื่องพวกนี้นะคะมันไม่แน่ไม่นอนนะคะในความโชคร้ายอาจจะมีความโชคดีเข้ามาก็ได้นะคะนี่เลยนะคะน้องก็อาการดีขึ้นตามลำดับนะคะเด็กกตัญญูแบบนี้หายากนะคะก็ขอให้น้องหายเร็วๆนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะน้องแมนยูนะคะก็ขอให้หายวันหายคืนนะคะสวัสดีค่ะ